พระทรงยิ่งใหญ่กว่าผืนฟ้าใดในสยามทรงป้องไทยทั่วคามเกษมสารทั้งร่มเย็นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเบื้องบาทจอมองค์ราชันขอพ่อหลวงเกษมสารทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการชมรัศมีกับ VIPวันนี้5ธันวาคม2556ค่ะที่อยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะซึ่งที่นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อให้มีความหมายว่าแผ่นดินทองนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะทิพย์จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ VIP ค่ะเป็นผู้บริหารหนุ่มแต่ลูก2แล้วนะคะจะมาพูดคุยกันว่าแนวทางในการบริหารองค์กรใหญ่ๆอย่างบริษัทการท่าเขามีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการบริหารเวลาให้กับครอบครัวในฐานะของคุณพ่อด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ค่ะในสนามบินสุวรรณภูมิมีที่ปั่นจักรยานด้วยเหรอคะถ้ามาแล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยมาไม่ถึงเพราะห้องน้ำสวยมากไฮเทคมากห้องน้ำของสนามบินสุวรรณภูมิสวยที่สุดในโลกชนรัศมีกับ VIPแบคทีเรียคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นและเกิดขึ้นได้ทุกที่ยกเว้นลูกกุญแจหนึ่งเดียวจากไซเบอร์ล็อกที่ผสมสารไมโครแบนช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้มากกว่า 99% ล็อกภัยร้ายที่คุณมองไม่เห็นต้องไซเบอร์ล็อกพร้อมให้บริการและดูแลทุกท่านปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเต้ยก็ผ่านชีวิตมาเยอะนะครับเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆพอถึงจุดๆนึงชีวิตของผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นชีวิตของผมคนเดียวแล้วมันต้องมีการวางแผนจะมีอะไรบ้างที่อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะทำให้ชีวิตผมมั่นคงเต้ยเลือก GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 4% แถมยังลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาททำหรือยังต้องรีบทำพบเทศกาลลดหย่อนภาษีกับ GSB Life ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่ Air Asia เครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากชุดคืนพี่เขาด้วยนะครับและที่สำคัญหน้าตาโคแห้งประหยัดหลายๆเด้อผมติดใจ Air Asiaแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ชนรัศมีกับ VIPล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกมีส่วนผสมของสารไมโครแบนช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99% ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-6459-0000บริษัทขนส่งจำกัดคุณผู้ชมค่ะทิปนัดกับแขกรับเชิญ VIP ไว้ที่นี่นะคะสถานีดับเพลิงในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะแขกรับเชิญบอกว่าจะมาปั่นจักรยานแต่เช้ายังสงสัยอยู่เลยว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีที่ปั่นจักรยานด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวไปเจอแขกรับเชิญพร้อมๆกันเลยค่ะแขก
รับเชิญวีผิวเรากำลังเก็บจักรยานเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปนค่ะโอ้โหแหมกำลังไปออกกำลังกายยามเช้ามาเลยอ่ะช่วยเก็บจักรยานช่วยเก็บจักรยานนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะแขกรับเชิญ VIP ของเราในวันนี้นะคะแนะนำกับคุณผู้ชมเลยกำลังง่วนอยู่กับการเก็บจักรยานนะคะนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทนะคะผู้พันปุ่นของเรานี่เองค่ะสวัสดีครั้งนึงนะคะเดี๋ยวก่อนเลยที่งงมากว่าในสนามบินสุวรรณภูมิมีที่ปั่นจักรยานด้วยเหรอคะตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาเป็นบอร์ดนะครับก็ได้ทราบว่ามีนักปั่นจักรยานเนี่ยชอบที่จะมาปั่นจักรยานแถวสุวรรณภูมิค่อนข้างที่จะเยอะคือวันนึงเนี่ยจะมาปั่นประมาณสัก300ถึง500คันทีนี้เส้นทางเลี้ยวขี่เนี่ยเป็นเส้นทางที่อยู่ภายนอกซึ่งใช้ร่วมกับรถยนต์ทั่วไปครับแต่เขาก็จะมีเลนข้างๆสำหรับจักรยานแล้วรถเขาจะทราบนะว่าคนมาขับกันเยอะเขาจะระมัดระวังแต่ว่าก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้ามาเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะจริงๆข้างในของตัวสนามบินเนี่ยรอบๆสนามบินเราจะมีคลองระบายน้ำระยะทางประมาณสัก24กิโลแต่เห็นเดี๋ยวยังมีชมรมไลฟ์ไซคลิงอันนี้คือเป็นชมรมด้านนอกที่ก็มาร่วมด้วยไหมคะใช่ครับต้องถามทางไลฟ์ไซคลิงบ้างท่านในจะเป็นตัวแทนได้ว่ามีการทำทางอย่างนี้นี่นะคะในสนามบินมันดียังไงบ้างสำหรับคนรักการปั่นจักรยานคะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนคนปั่นจักรยานทั้งหมดนะครับขอขอบคุณพี่ตุ่นแล้วก็ทางการท่ามากครับที่ทำให้ฝันของนักปั่นจักรยานเป็นจริงนี่ก็เป็นโครงการ CSR ของตุ่นที่ดีมากนะครับที่มาช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุนะครับของนักปั่นจักรยานเห็นมีแต่หนุ่มๆปั่นสาวๆอย่างนี้มาปั่นด้วยได้ไหมคะมีสนุกไหมคะสนุกค่ะก็ได้ออกกำลังกายตอนเช้าๆอย่างนี้อากาศดีโอ้เสียดายนะวันนี้ที่มาปั่นไม่ทันเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังถ้าเกิดจะมาเช้าๆก็มีปั่นแบบนี้ได้ทุกวันเลยตกลงเป็นพรุ่งนี้เลยใช่ไหมพรุ่งนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนะนะคะพูดถึงเครื่องแต่งกายเดี๋ยวพี่ปุ่นที่เพจเนี่ยที่นาฬิกาข้อมือครับไม่ได้เป็นนาฬิกาที่ท่าดูเวลาอย่างเดียวครับนักปั่นจักรยานเขามีความพิเศษยังไงคะกับนาฬิกาที่ใส่เวลาเราใส่ครับมันก็จะลิงก์กับอุปกรณ์ที่อยู่ในรถด้วยแล้วก็ที่ติดไว้กับตัวเราด้วยพี่ปุ่นบอกว่ามีเครื่องอะไรอยู่ข้างในด้วยนะคะที่มันต่อกับเครื่องนี้โชว์ให้ดูได้ไหมคะก็จะติดไว้ที่หน้าอกครับเพราะจะจับการเต้นของหัวใจแล้วก็จะขึ้นมาที่นี่ว่าปัจจุบันก็ได้พักมาหน่อยแล้วก็ลงมาเหลือ111 112ครั้งต่อนาทีแล้วก็เป็นตัวคาดค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะเราจะได้เห็นซิกแพคของพี่ปุ่นด้วยนะขอบคุณนะคะพี่ปุ่นที่ได้มาทำสิ่งดีๆให้กับนะคะชาวทออทแล้วก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงประชาชนคนรักการปั่นจักรยานด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ได้เห็นกิจกรรมของพี่ปุ่นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทบาทการเป็นประธานกรรมการทออทนั้นพี่ปุ่นต้องทำอะไรอีกบ้างดังนั้นตอนนี้ขอขอบพระคุณนะคะนักปั่นทุกท่านด้วยนะคะแอบสุขภาพแข็งแรงนี่ออกกำลังกายเรียกเหงื่อกันไปตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้ผู้พันปุ่นนะคะก็แต่งเนื้อแต่งตัวพร้อมที่จะมานั่งพูดคุยกับเราแล้วนะคะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะทิพย์รู้จักกับพี่ปุ่นมาเป็น10ปีแต่วันนี้ก็ยังมีหลายเรื่องที่ทิพย์ยังไม่รู้จะมาตามอัปเดตติดตามชีวิตด้วยเหมือนกันเริ่มต้นเลยนะคะพี่ปุ่นหาย้อนกลับไปเรื่องของครอบครัวนะคะถือว่าพี่ปุ่นเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากคุณแม่นะคะหม่อมราชวงศ์จารุวรรณวรวรรณแล้วก็คุณพ่อมานพพิวารีชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงคะอยู่ในรั้วในระวังหรือเปล่าก็ตอนเด็กก็จะมีอยู่สลับอะครับบางครั้งครอบครัวก็ไปอยู่ร่วมกับคุณปู่บางครั้งก็บางจังหวะก็ไปอยู่ร่วมกับคุณตาแต่ส่วนมากจะอยู่ร่วมกับคุณตาซึ่งจริงๆต้องเรียกว่าท่านตาเพราะว่าท่านเป็นหม่อมเจ้านะครับทีนี้ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปเนี่ยในที่บ้านเขาก็จะเรียกว่าเป็นวังตอนเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรคะพี่ปุ่นคะอยากเป็นนักบินโอ้แล้วก็เป็นคนที่โชคดีมากคือฝันเป็นจริงเป็นนักบิน F-16 ในรุ่นนั้นที่ดังมากเพราะว่าทั้งเก่งทั้งหล่อที่พูดอย่างนั้นได้เลยฝันไว้ตั้งแต่เด็กอะครับแล้วก็มาบินก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆบินเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแล้วก็มาบิน F-5 แล้วก็ขึ้นมาเป็นบิน F-16 บิน F-16 อยู่8ปีก็เริ่มที่จะอิ่มตัวละพอโตขึ้นเรื่อยๆในสายฝูงบินก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆตอนนั้นก็เป็นนาวากาศตรีก็คือเริ่มเหลือน้อยลงละแล้วเวลาบินก็จะน้อยลงงานนั่งโต๊ะก็มากขึ้นก็เลยเบนเข็มครอบครัวก็ไม่มีใครที่เป็นฐานตำรวจเลยแต่ก็มีอาเขยเป็นนักบินอยู่คนหนึ่งครับพลอากาศเอกทเรศปุณศรีซึ่งท่านก็เป็นนักบินลบอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ท่านเป็นประธานกสทช.และเคยเป็นแขกรับเชิญ VIP ของเรามาแล้วด้วยเนี่ยค่ะแต่ว่าจุดที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จักพี่ปุ่นและทิพย์เองเนี่ยเห็นพี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยก็คือการที่เป็นนักบิน F-16 แล้วมาลงเลือกตั้งในปี43อันนั้นเป็นจุดนึงที่พลิกชีวิตให้เข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยมั้ยคะจริงๆเนี่ยไปความคิดเนี่ยเริ่มไปเปลี่ยนตอนที่ไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศจะเริ่มที่จะเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอดูไปดูมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆ
ถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในการเมืองได้น่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเยอะก็เลยเบนเข็มมาลองสมัครเลือกตั้งดูตอนปี50เนี่ยพี่ปุ่นทราบหรือเปล่าว่าทำให้ผู้หญิงไทยเนี่ยเขาอกหักกันไปค่อนประเทศโอ้โหเรียกว่าฮือฮามากเพราะสละโสดตอนอายุ42กับเจ้าสาวซึ่งอายุเท่ากันถูก24 ว่างก็เลยแต่งงานก็เลยมาแต่งงานก็ว่างอยู่ปีเพราะว่าปฏิวัติปลายปี49มาแต่งงานเอาปลายปี50โดนตัดสิทธิ์5ปีนะครับช่วงที่โดนตัดสิทธิ์เนื่องจากว่าตอนนั้นเป็นโฆษกของพรรคด้วยก็โดยตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคก็โดนไปด้วยแล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจ2คนแล้วคนแรกลูกสาวน้องมินนี่นะคะตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ5ขวบครึ่งตอนที่มีน้องมินนี่เนี่ยเรียกว่าคือเปิดปุ๊บติดปั๊บวันคลอดเนี่ยเพื่อนเดินมามือล้วงกระเป๋าอยู่มันแอบนับเดือนอยู่ในกระเป๋าถ้านับจากวันแต่งจริงๆเนี่ย10เดือนแต่ว่าคนที่2เนี่ยน้องมิกกี้เนี่ยเห็นบอกว่าโอ้อันนี้เนี่ยยากลำบากมากกว่าจะได้น้องมิกกี้มาต้องไปดูดวงอะไรด้วยไหมคะพี่ปุ่นคือไม่ได้ไปดูหมอหรอกครับไปบ้านของเนี่ยพวกรุ่นพี่นะครับเขาก็มีหมอดูไพ่ก็เขาถามบอกอยากรู้อะไรแล้วก็อยากได้ลูกอ่ะแล้วก็ถามเขาบอกว่าปีนี้จะได้ลูกไหมให้อธิษฐานแล้วก็หยิบไพ่มาใบแล้วก็หยิบไพ่มาใบนึงเสร็จปั๊บเขาเปิดมาเป็นรูปเด็กผู้ชายขี่ม้าไม้เป็นม้าแบบม้าโยกม้าเป็นม้าโยกในสำรับเนี่ยมีรูปเด็กอยู่กี่ใบเขาบอกมีใบนี้ใบเดียวซึ่งเป็น1ใน12ใบก็ประหลาดมากผมก็รีบถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ภรรยาตอนไปหาคุณหมอที่ดูแลครรภ์นะฮะเขาบอกว่าให้ดูแลคนโตให้ดีเลยเพราะว่าไม่ต้องการให้พี่น้องแบบอิจฉากันหรือว่าอะไรเงี้ยพอตอนเกิดมาคุณหมอเด็กซึ่งเก่งมากๆเนี่ยก็บอกเลยว่าจะเข้าบ้านจะทำอะไรให้หาลูกคนโตก่อนอย่าให้เขารู้สึกว่าอยู่ดีมีน้องแล้วคุณลงไปดูน้องหมดอะไรเงี้ยนี่คือความเป็นคุณพ่อนะคะบทบาทหนึ่งคือนอกจากจะต้องเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านก็ต้องเป็นคุณพ่อให้เวลากับลูกทั้งสองคนอย่างเต็มที่ให้เวลาตั้งแต่อยู่ในท้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ปุ่นเองได้รับมาจากคุณพ่อด้วยไหมคะที่คุณพ่อดูแลพี่ปุ่นมาอย่างดีก็ได้ครับได้คือในส่วนหลักๆเลยเนี่ยคือพ่อเนี่ยจะไม่เคยบังคับนะคะได้ฟังเรื่องราวนะคะความรักความอบอุ่นนะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาจนถึงพี่ปุ่นส่งต่อไปถึงรุ่นลูกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะมันนั่งคุยกันเนี่ยนะในท่าอากาศยานในเทอร์มินอลแบบนี้นะต้องบอกว่าถ้าไม่ได้มานั่งคุยประธานบอร์ดนี่เขาไม่ให้มานั่งตั้งโต๊ะแบบนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้มาดูกันนะคะว่าปกติเวลามาสนามบินมาเช็คอินแล้วนะคะก็อาจจะต้องรีบเข้าไปแต่วันนี้เราจะไปดูในแต่ละซอกแต่ละมุมที่น่าสนใจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพักสักครู่ค่ะชนรัศมีกับ VIP โหจะเลี่ยนไหมเนี่ยเลี่ยนไม่ปลั๊กปลั๊กไม่เปลี่ยนนะจ๊ะบ้าไม่ได้มาเต้นเป็นเพื่อนนะแต่มาเต้นเป็นแฟนบ้ายิ่งอยู่นานยิ่งรักกันอยู่กับ D-Tag และ Happy นานเท่าไหร่รับส่วนลดค่าเครื่องมากเท่านั้นที่ศูนย์บริการ D-Tag ถึง25ธันวาคมนี้จาก D-Tag Drynet ปกติเงินรางวัลจากเทควันโดวิวจะฝากไว้ที่คุณพ่อส่วนเงินจากการประกวดวิวจะฝากไว้ที่คุณแม่แต่วันนี้เอาเงินมาฝากที่ทอสอดีกว่าค่ะสวัสดีครับฉลองครบรอบ60ปีฝากเงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้ทุกบัญชีเงินฝากได้ดอกเบี้ยสูงลุ้นรับทองคำกว่า120บาทฝากเงินลุ้นทองกับธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้อนาคตคุณอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นวิศวกรครับอยากเป็นดีเจค่ะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะอยากเป็นผู้พิพากษาครับอยากเป็นนักธุรกิจค่ะไม่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรรางวัลแผนให้โอกาสและความสำเร็จแก่ทุกคนครับมาเรียนรู้กับเราสิครับรับสมัครนักศึกษาใหม่ 3-12 พฤษภาคม 2557 โทร 02-310-8614-24 ถึงเวลาแห่งความสุขแล้วสนุกสนานร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตั๋วสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทางบขส.เพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทยชนรัศมีกับ VIP ช
ช่วงที่2สนับสนุนโดย Dtac ไตรเน็ตบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115กลับเข้าสู่รายการชลศรีกวีพีนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้พี่ปุ่นและทิพย์นะคะอยู่ที่อาคารหลักผู้โดยสารค่ะพี่ปุ่นเวลาทิพย์มาที่นี่นะก็บอกตรงๆว่ามาถึงก็ต้องรีบเช็คอินรีบไปไม่ค่อยได้มีเวลาจะมาดูอะไรแต่วันนี้พอสังเกตชัดๆเฮ้ยไม่เห็นมีเสาเลยค่ะอาคารนี้แปลกมากใช่เป็นการออกแบบซึ่งในช่วงตั้งแต่สนามบินนี้เสร็จเมื่อ7 ปีที่แล้วนี่ถือว่าทันสมัยมากนะฮะคือถ้าสังเกตดูโครงสร้างจะเป็นเหล็กแล้วก็การถ่ายน้ำหนักเนี่ยเขาจะเป็นโครงเหล็กแล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงด้านข้างทั้งหมดเพราะนั้นเสาก็อยู่ด้านข้างแล้วเสาก็จะไม่มีขนาดจะไม่ใหญ่มากคือปกติถ้ารองรับคือหนึ่งคือข้างบนนี้ไม่มีละไม่มีโครงสร้างอะไรรับน้ำหนักก็รับน้ำหนักหลังคาอย่างเดียวสองก็เขามีการกระจายน้ำหนักไปยังเสาต่างเพราะนั้นก็แทบจะไม่เห็นอะไรเลยในส่วนหลังคานี่ก็จะเห็นว่าก็จะเป็นแบบให้แสงลงมาได้นะครับซึ่งก็จะทำให้มีความโปร่งโล่งสบายแอร์ของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยอัดแอร์เข้าไปเยอะมากอัดแอร์เข้าไปตอนเฟสหนึ่งที่ทำเนี่ยแอร์ทั้งหมดประมาณ12,000ตันยังไม่พอยังร้อนอยู่ตามทางเดินตามแรงต่างแอร์เข้าไปไม่ถึงขณะนี้ก็จะมีโครงการที่จะขยายเพราะอีกหน่อยเฟสสองก็จะเสร็จพอเสร็จอีกผู้โดยสารก็จากเฟสสองทั้งหมดเนี่ยจะต้องนั่งรถไฟประมาณสักกิโลนึงเข้ามาขึ้นที่อาคารนี้อีกก็จะคนก็จะเยอะมากของเดิมเราออกแบบไว้สำหรับ45 ล้านคนต่อปีตอนนี้ก็ขึ้นมาแตะ50 ล้านหน่อยๆละแล้วก็ใช้ดอนเมืองมาช่วยเสริมเดี๋ยวพอเฟส2เสร็จเราจะรองรับได้ถึง60 ล้านคนต่อปีโอ้นะคะทีนี้มาถึงสุวรรณภูมินะคะตอนนี้เดี๋ยวไปที่เรื่องลือมากว่าถ้ามาเราไม่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยมาไม่ถึงเพราะห้องน้ำสวยมากไฮเทคมากนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มาปรับปรุงพัฒนาด้วยเช่นกันณวันนี้เนี่ยเราพูดได้เต็มปากว่าห้องน้ำของสนามบินสุวรรณภูมิสวยที่สุดในโลกเป็นสนามบินที่มีห้องน้ำสวยสุดโลกเดี๋ยวไปดูว่าสวยจริงไหมไม่ได้ต้องไปดูเลยค่ะ